าวเมืองนนท์ใกล้ๆท่าน้ำนนท์เขาต้องกินกันมีร้านนึงคือร้านข้าวขาหมูชานเทคนิคผักกาดดองของผมทำไมครับเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะผมไม่ใช่คนหน้าหวานคุณพ่อสองพ่ออร่อยมากเลยนะอร่อยนะคุณพ่ออร่อยป่ะอร่อยนุ่มอร่อยจริงเนื้อฉ่ำชีพจรลงพุงไปจ้าถึงแล้วถึงแล้วจ้าเรามาถึงนนทบุรีนนทบุรีเลยวันนี้ถึงแล้วนะครับผมเราต้องสวัสดีคุณผู้ชมก่อนไหมสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับชีพจรลงพุงนะครับผมวันนี้มากันที่นนทบุรีใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเราพยายามหาละไม่รู้ว่ามันมีร้านเด็ดร้านดังอะไรที่นนทบุรีเราเลยมีเจ้าถิ่นมาบ้าวันนี้มีขนาดแบบว่าเจ้าถิ่นกูรูอะไรอย่างงี้มาแนะนำเลยหรอมีดาราสาวคนพื้นที่หมายถึงว่าดาราสาวเนี่ยเป็นดาราสาวพื้นที่นนทบุรีหรือพื้นที่อมรินทร์ทีวีเรียกเขามาเลยเอาเรียกเขามาเลยเชิญเขาเข้ามาดาราสาวท่าทางจะดิ้นจะวิ่งไม่อยากจะเข้ามาซะด้วยแต่แต่งหน้าตั้งแต่ตีห้าสวัสดีครับคุณต้องมนค่ะคุณต้องมนนะครับเป็นดาราสาวประจำอมรินทร์ทีวีนนทบุรีมีอะไรดีครับมันดีหมดนะคะทั้งของกินที่เที่ยวนะคะและที่สำคัญนะคะที่เด็ดนะคะคืออะไรคะของดีเมืองนนก็ต้องชันนี่แหละค่ะก็ต้องชันนี่แหละค่ะไปก็คือถามคำถามไม่ได้อะไรเลยคำถามที่เตรียมมายังตอบงงอยู่เลยอาหารก็ไม่ได้ไม่เป็นไรงั้นเราเอาเชื่อตามสัญชาตญาณของเราที่ชาวเมืองนนใกล้ๆท่าน้ำนนเขาต้องกินกันมีร้านนึงคือร้านข้าวขาหมูชานเทคนิคจ้ะเข้าไปกินข้างในเลยจ้ะครับผมให้เวลาพี่ต้องไม่10 นาทีเลยนะบอกเลยพี่เนี่ยสวัสดีครับ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 ฉันชอบความห่างไกลกับคุณพ่อมากๆอยู่โดยแบบหนอฉันก็จะอยู่ตรงนู้นนะคุณพ่อคุณพ่อหนูเขาอยู่ตรงนี้ด้วยได้ไหมได้ครับสบายมากเลยคุณพ่อชื่ออะไรชื่อชำนาญคุณพ่อชื่อชำนาญแล้วทำไมชำนาญจ้าร้านชื่อชานเทคนิคชื่อชานเทคนิคเพราะว่าถ้าเกิดชื่อชำนาญแล้วเขียนว่าชำนาญมันจะขี้คุยกันไปเราเหมือนว่าแบบเราชานเราดีกว่าแล้วเราเป็นสูตรของเราหรอคะใช่อันนี้เป็นสูตรของลุงอาราหูนานหรือยังร้านเราเฉพาะเปิดที่นี่ประมาณ30 กว่าปีเฉพาะที่ตรงนี้โอ้โหแต่มีสิ่งที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วยเขาบอกมีหางหมูด้วยมีหางหมูด้วยมีหางหมูเหรอแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างนึงคือพวกซุปใช่ไหมมีซุปอะไรบ้างมีซุปมะระอากาศดองแล้วคนไม่กินมะระทำไงอ่ะถ้าไม่กินมะระให้มาสั่งมะระที่นี่เอ้าทำไมสั่งทำไมอ่ะเอ้าก็ขายแค่ชามเดี๋ยวเกิดคุณไม่ชอบกินแล้วคุณกินอร่อยผมไม่ขายโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอคือมันอร่อยเหรอไม่รู้ผมขายเฉพาะคนนะที่ไม่ชอบเดี๋ยวจะกินเลยว่าวันนี้ซุปมีอยู่2 ซุปจะซุปผักกาดดองจะซุปมะระเด็ดจะกินอร่อยจริงๆไม่อยากกินเลยอยากนั่งคุยกับพ่อนี่นะทำไมพ่อผักกาดดองของผมทำไมครับมันเปรี้ยวเปรี้ยวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรครับเพราะผมไม่ใช่คนหน้าหวานขอบคุณคุณชำนาญด้วยขอบคุณค่ะเดี๋ยวมันจะไม่จบกันนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับปิดท้ายด้วยจานสุดท้ายเอามาให้ครบคุณผู้ชมคือถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยที่เราสั่งกันมาทั้งหมดเนี่ยค่ะอันนี้เนี่ยเป็นกับข้าวครับขอเริ่มที่น้องหางก่อนน้องหางมีตัวเดียวอันเดียวพูดไม่อยากเชื่อว่าหางทำไมมีเนื้อเยอะจังเหรอนี่ดูสิหางแต่นี่คือแบบเนื้อเป็นชิ้นคุณผู้ชมไม่ธรรมดานะคุณพ่อนะดุนะลาดที่น้ำส้มเข้าไปคุณผู้ชมเตรียมพริกมาไว้กัดซะนี่ไปจ้ะเป็นอย่างไรคุณพ่อของพ่ออร่อยมากเลยนะข้าวหางของคุณพ่อแบบว่าเข้มข้นเธอมีความเค็มความหอมมีกลิ่นแบบเครื่องเทศนิดแต่ก็ไม่ถึงจนเกินไปเขาเป็นพะโล้ที่แบบว่ามันมีความเป็นซีอิ๊วอยู่อ่ะมันก็ไม่ได้ใส่มากคุณผู้ชมคือกินอย่างเงี้ยแล้วราดบนไข่เป็ดนะคือมันอร่อยแล้วราดลงไปกับน้ำต้มใช่ไหมท้ายที่สุดอ่ะกับเห็นนะอร่อยนะคุณเลิศอร่อยป่ะคุณได้ดีกว่ายิ่งเลิศนะทีเนื้อหนังบ้างนะครับเนื้อหนังมังสาเออนี่จะกินขาแล้วที่นี่ชิ้นเขาใหญ่มากเนาะให้มาเมื่อกินปกติคุณพ่อก็ให้แบบนี้ป่ะคะอันนี้ใจปกติเลยนะคือว่าไม่ได้อร่อยจ้ะราดพริกน้ำส้มสักนิดขาหมูต้องแบบนี้นะจ๊ะ
ือกินเอาอร่อยเลยอ่ะจับใจเนาะเนื้อมาหนาๆแต่นุ่มแล้วก็ไม่เละอร่อยเลยคือรสชาติเขาอ่ะจะไม่ได้หวานนำไม่ได้แบบหวานๆเลี่ยนๆอันนี้คือเขามีความเข้มข้นความหอมแล้วตัวเนื้อผมว่าเขาทำนี้คือไม่ได้ทำจนเละแบบมันไม่ได้แหลกมาแต่ว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้กินยากมันมาแน่นๆแล้วได้เคี้ยวแต่พอเคี้ยวไปอ้าวนุ่มแล้วมันไม่ได้เป็นแบบเส้นๆแห้งๆเป็นเส้นเซียนด้วยคุณผู้ชมไม่แห้งอยากกินไส้แต่อยู่ฝั่งขนุนนะคุณผู้ชมไส้จ้ะราดพริกน้ำส้มสนิทเลยกินไส้กันหน่อยจ้ากันลองคุณพ่อเพื่อนดีจังไส้ก็อร่อยกลิ่นสะอาดมากแล้วไส้เขาจะมีความหนาของตัวไส้อยู่เนี่ยเวลากินอ่ะมันได้เนื้อได้หนังได้เคี้ยวนุ่มอร่อยไม่มีกลิ่นสาบไม่มีกลิ่นคาวดีค่ะคาเกะเอาจริงถ้ามา2คนอ่ะสั่งกับข้าวเป็นจานเลยแล้วกินอย่างเงี้ยก็จะเลิศกว่าแล้วก็เพิ่มตัวไข่ว้าวคาเกะอร่อยมากคาเกะเนื้อร่อนแล้วก็ไม่มีกลิ่นแบบกลิ่นสาบกลิ่นคาวอะไรเงี้ยคือคุณพ่อทำดีแล้วคือด้วยความที่พะโล้อร่อยมันพอมันเข้มข้นแล้วอ่ะมันซึมเข้าไปในตัวเนื้อแบบเยอะผักกาดดองก็อร่อยผักกาดดองที่นี่ก็เลิศซึ่งผักกาดดองเปรี้ยวมาจริงเปรี้ยวตื่นเหมาะกับสถานการณ์ในวันนี้ผักกาดดองที่นี่เปรี้ยวตื่นมาเบาหอมหอมเปรี้ยวเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลองกินต้มมะระของที่นี่เขาก็จะมาเป็นชิ้นๆแบบนี้มีชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กกันไปคือแบบเหมือนกินขาหมูใบชะมวงอันนี้เปรี้ยวๆแบบนั้นมะระพ่อไม่ขมเลยอ่ะนี่แล้วคือติ๊กโฮงเธอที่คนเป็นแบบนี้เธอแล้วเธอดูความแบบติ๊กโฮงแบบร่อนอย่างดีที่นี่มาไม่ได้ถ้ากินไหวกิน2เลยเพราะว่ามันได้คนละรสชาติกันนะคะอย่างซุปมะระเขาไม่ขมอร่อยใสๆแบบเอาเป็นว่าถ้าเด็กๆมาเอาข้าวใส่เข้าไปก็เป็นข้าวต้มได้เลยอ่ะกินง่ายกินง่ายอร่อยเลยค่ะร้านข้าวขาหมูชาญเทคนิคร้านนี้ธรรมดาไม่มีเพราะร้านนี้ไม่ธรรมดาด้วยปริมาณที่คุ้มค่าต่อจานน้ำพะโล้เข้มข้นรสชาติจัดจ้านหนังมีความมันชุ่มฉ่ำส่วนเนื้อขาหมูและคากินั้นนุ่มกำลังดีนอกจากนี้ทางร้านยังมีหางและไส้พะโล้ให้ได้ทานกันอีกด้วยห้ามพลาดกับต้มมะระและต้มผักกาดดองรสชาติกลมกล่อมรสนุ่มชุ่มคอชีพจรลงพุงทานแล้วต้องบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากร้านข้าวขาหมูชาญเทคนิคนะครับอยู่ตรงปากซอยประชาราษฎร์3ถนนประชาราษฎร์อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนั่นเองร้านจะหยุดทุกวันพุธนะครับเวลาเปิดของร้านก็คือตั้งแต่6โมงเช้าเลยไปจนถึงบ่าย2ครึ่งครับเบอร์โทรศัพท์มี2เบอร์ครับ0646293656และ0882623595ครับที่จอดรถเนี่ยอาจจะต้องจอดเรียงถนนบริเวณหน้าร้านนะครับก็ลองดูว่าถ้าเป็นขาวแดงก็อย่าไปจอดละกันแล้วก็อย่าไปจอดปิดหน้าบ้านชาวบ้านค่ะเป็นไงแฮปปี้มั้ยอร่อยของดีเมืองนนท์นอกจากคุณต้องมนก็คือข้าวขาหมูแต่ว่ายังมีอีกอย่างนึงไม่นับคุณต้องมนได้มั้ยนอกจากข้าวขาหมูแล้วก็ยังมีคุณต้องมนอีกเดี๋ยวคุณต้องมนจะพาเราไปอีกร้านนึงจะพาไปอีกเหรออยู่ในกองนั่นแหละเดี๋ยวเราจะพาไปอีกร้านนึงคือพาไปแซ่บบ้างแซ่บแบบอีสานแต่ว่าอยู่ที่เมืองนนท์เผื่อใครผ่านไปผ่านมาอยากแวะมาแซ่บที่นี่ทำได้เหมือนไปอีสานเลยคุณผู้ชมสักครู่เดียวค่ะครับ